คนนี้คงรู้จักนะครับเป็นข่าวของสมเด็จพระราชินีคุณสุธิดาคุณนุ้ยราชินีนุ้ยเป็นข่าวที่กำลังฮือฮามากในเมืองไทยนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าใครเปิดภาพข่าวภาพข่าวจากอะไรหน้า Google นะครับจะออกมาคู่กันเลยครับอันนี้เป็นเรื่องพิเศษจริงๆนั่นก็คือวันนี้หน้าจอในโทรศัพท์มือถือพอเปิดกูหน้าจอ Google นั้นเหมือนกับจงใจหรือยังไงไม่ทราบจะมีข่าวคุณนุ้ยไปฟังเพลงเป็นการส่วนพระองค์เป็นในฐานะแฟนคลับคุณเบิร์ตแล้วก็วัน12 13ประชันกันเลยครับตอนนี้แล้วก็มีภาพคลิปของคุณก้อยร้องเพลงคุณนุ้ยไปฟังเพลงคุณก้อยร้องเพลงเป็นภาพที่อยู่บนหน้าจอมือถือของคนทั่วไปหมดเลยครับในประเทศไทยผมไม่รู้แต่เขาส่งมาว่าวันนี้ปรากฏเป็นภาพคู่เลยภาพบนคือราชินีนุ้ยไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเบิร์ตธงชัยนะพร้อมด้วยคุณวินเตอร์คุณวินเตอร์นี่คือหมานะครับที่อุ้มอยู่นั่นแล้วภาพคู่กันกับเจ้าคุณพระนำร้องเพลงส่งกำลังใจของในหลวงครับส่งกำลังใจในหลวงไปให้ที่หนองบัวลำพูแต่เป็นเวลา12กับ13เดือนพฤศจิกายนนี้ติดกันส่วนเรื่องหนองบัวลำพูนั้นมันก่อนหน้านี้นะครับก็แสดงว่าเป็นการเปิดคลิปรายละเอียดแน่นอนครับคือจงใจแน่นอนจงใจแน่นอนก็คือเมื่อคุณนุ้ยไปฟังเพลงเบิร์ดคุณก้อยก็ร้องเพลงส่งกำลังใจเป็นเพลงเหมือนกันแต่ระหว่างผู้ฟังกับผู้ร้องเดี๋ยวเรามาดูของผู้ฟังก่อนนะครับอันนี้เป็นการไปฟังเพลงนะครับตามข่าวราชสำนักของคุณนุ้ยนี่เป็นข่าวราชสำนักแต่ของคุณก้อยนี่เป็นข่าวราษฎรสำนักข่าวจากหนังสือพิมพ์สำนักข่าวในประเทศไทยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเบิร์ตธงชัยเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่11ส่วนข่าวของคุณก้อยนี่รู้สึกจะเป็นวันที่12หลายคนคงเห็นแล้วล่ะครับแต่สิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้มีลักษณะพิเศษก็คือ1เรื่องของคุณนุ้ยที่ไปฟังเพลงคุณเบิร์ตที่หอประชุมที่ไหนอ่ะที่เมืองทองธานีเนี่ยก็มีข่าวเรื่องราวของใน Facebook บอกให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมว่าก็เพราะว่าเราขัดแย้งกันอย่างนี้แหละครับผลที่มันเราไม่ยอมปรองดองไม่ประนีประนอมกันวันนี้ความขัดแย้งทางความคิดของประชาชนต่อราชสำนักมันก็ไปอีกทางหนึ่งในขณะที่มีการเปิดข่าวเรื่องราชินีนุ้ยไปฟังเพลงเบิร์ตธงชัยแล้วก็ชื่นชมทรงพระเจริญกันนะครับมีคลิปออกมาทั่วไปหมดแต่ไปคนเดียวนะครับรอ10ไม่ได้ไปด้วยเนี่ย
อาจารย์สมศักดิ์ก็จับประเด็นนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กของท่านว่าภาพสวยงามคุณราชินีนุ้ยนี่ก็ไปฟังแต่ Loyalist Marketplace ก็ถือเอาโอกาสนี้มาเอาภาพสบายๆของคุณนุ้ยที่ไปฟังเพลงเบิร์ดมาประกอบกับภาพสบายๆที่เป็นจริงจริงๆเรื่องนี้คุณนุ้ยอยู่ในต่างประเทศก็แต่งเนื้อแต่งตัวไปไหนมาไหนกับรัชกาลที่10ในอดีตอุ้มหมาเหมือนกันแต่คนละตัวเป็นความสบายๆที่เราเห็นแล้วว่าภาพคุณนุ้ยในอดีตกับภาพคุณนุ้ยที่เป็นราชินีเวลาอยู่ต่างประเทศกับราชินีที่ไปดูคุณเบิร์ดนั้นคนคนเดียวกันแต่คนละอริยบทสบายๆท่านจะเห็นคุณนุ้ยนุ่งชุดครึ่งท่อนนะครับแล้วก็เอาภาพให้เด่นออกมาอีกนะครับเสด็จนะครับแบบบ้านๆนี่ภาพคุณนุ้ยตอนที่อยู่กับรัชกาลที่10ในต่างประเทศนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าความเป็นบ้านขนาดไหนกับภาพที่ประชาชนเห็นวันนี้ถามว่าถ้าแต่งตัวอย่างนี้ไปดูงานแบบสบายๆบ้านๆ นะครับใส่กางเกงยีนรัชกาลที่10ใส่เสื้อคอกลมผมว่าน่าจะน่ารักมากขึ้นนะประชาชนก็คงจะทรงพระเจริญเชียร์อวยกันเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นภาพนี้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วนี่คือบอกให้เห็นถึงความขัดแย้งที่อาจารย์สมศักดิ์และก็ผู้คนในต่างประเทศเขาเห็นคุณนุ้ยทำอะไรเขาก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเอาภาพอดีตมาประกบกันให้คนในประเทศไทยได้เห็นภาพในทั้งสองด้านส่วนว่าภาพที่ใส่กางเกงยีนนุ่งเสื้อคอกลมของร.10กับคุณนุ้ยอย่างภาพสบายๆใส่เสื้อทรงกระเช้าเหมือนเสื้อกั๊กทรงพระเจริญกันนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่คนไทยจะได้เห็นแต่นี่คือปัญหาของความขัดแย้งในสังคมและการใช้อำนาจของราชสำนักที่กระทำต่อประชาชนแบบชนิดที่ใช้อำนาจข่มขู่ไม่ใช้กฎหมายทั่วไปเราก็ทราบกันแล้วนะครับเรื่องการจับขังแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวศาลก็ทำให้ตามพระราชประสงค์เนี่ยมันเกิดผลอย่างนี้ครับภาพของคุณนุ้ยที่กำลังโด่งดังขณะนี้จากการเสด็จไปดูคุณเบิร์ตร้องเพลงเป็นภาพปรากฏในลิฟต์ที่หลายคนตั้งคำถามกันเยอะมากผมให้ท่านดูภาพนิ่งก่อนนะครับผมถ่ายจากภาพนิ่งที่เธอไปชมการแสดงนั้นต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ปรากฏว่าเป็นภาพครั้งแรกที่คนเห็นแล้วก็มีการคอมเมนต์กันมากก็คือขนาดอยู่ในลิฟต์นั้นเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามต้องนั่งกับพื้นครับโดยคุณนุ้ยยืนอยู่คนเดียวก็ลองคิดดูว่าลิฟต์มันแคบๆนะครับแล้วทุกคนต้องนั่งกับพื้นเนี่ยมันลำบากขนาดไหนแต่ทุกคนต้องทำเช่นนั้นแล้วภาพชัดที่สุดคือภาพสุดท้ายที่ท่านเห็นนะฮะก็คือคุณนุ้ยกำลังออกจากลิฟต์ผมให้ท่านดูภาพนิ่งก่อนพร้อมอุ้มหมาและคนก็นั่งเป็นการยืนยันว่าใช่ครับทุกคนต้องนั่งกับพื้นตรงนี้เกิดการตั้งคำถามกันมากขึ้นว่าอะไรกันจะถึงขนาดนั้นก่อนที่ผมจะให้ท่านดูภาพตัวจริงทั้งหมด
วันนี้อย่าลืมว่าผมจบจากจุฬาแล้วก็มีพักพวกเพื่อนฝูงอยู่ธรรมศาสตร์เยอะแยะในอดีตนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสพบบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อเจ้าแท้ๆนั่นคือสมเด็จพระพี่นางของรัชกาลที่9สมเด็จพระพี่นางนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนักเรียนนักศึกษาที่เรารู้จักในช่วงเวลาที่ผมมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็เล่าความให้ฟังอันนี้ไม่มีหลักฐานเขาบอกว่าเมื่อเรียนที่ธรรมศาสตร์มีโอกาสได้ขึ้นลิฟต์บังเอิญขึ้นลิฟต์พร้อมกับสมเด็จพระพี่นางขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นครูเป็นอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร์ก็ไม่มีใครต้องนั่งพับเพียบครับในลิฟต์ก็ยืนคู่กับท่านคนก็เลยตั้งคำถามว่าสมเด็จพระพี่นางของรัชกาลที่9นั้นเนี่ยทำไมคนไม่ต้องนั่งกับพื้นแต่พอมาเป็นรัชกาลที่10ราชินีเมียของรัชกาลที่10ซึ่งเป็นสามัญชนเป็นแอร์โฮสเตสทำไมใครที่ขึ้นลิฟต์กับเธอต้องนั่งกับพื้นเช่นนั้นด้วยล่ะโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นนะครับก็แน่นอนอาจารย์ประวินก็ไม่พลาดเรื่องนี้ท่านก็เลยเขียนในเฟซบุ๊กมาบอกว่าตอนเป็นแอร์กราบผู้โดยสารพอเป็นควีนให้ไพร่นั่งกราบหัวโขนเรือหายเอาละครับเรื่องนี้ผมก็เลยให้ท่านได้ดูคลิปเต็มๆกันแล้วกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วหลายคนเขาก็แสดงความเห็นก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไปถึงหูถึงตาคุณนุ้ยให้รู้ว่าสังคมไทยนั้นเขาตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้ทำไมคุณนุ้ยเป็นสามัญชนแต่พอได้เป็นราชินีแล้วมันหนักกว่าเจ้าแท้ๆพระพี่นางของรัชกาลที่9เป็นพี่สาวของรัชกาลที่9คนที่เขายืนยันว่าเคยเจอกันเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ตอนที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นขึ้นลิฟต์พร้อมกับท่านก็ไม่ต้องนั่งพับเพียบครับเอามาดูคลิปของเธอนะครับท่านเห็นแล้วนะครับว่าของจริงทั้งหมดเป็นที่นี้ครับส่วนท่านจะชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่ท่านนะครับผมเอาข้อมูลมาให้ท่านดูก็แล้วกันทีนี้มาดูข่าวอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาวันเดียวกันครับไม่ใช่วันเดียวกันทีเดียวคุณนุ้ยไปฟังเพลงวันที่11คุณก้อยก็ร้องเพลงวันที่12ครับเดือนเดียวกันนี่นะ11พฤศจิกาคุณนุ้ยไปฟังเพลงเบิร์ด12พฤศจิกาคุณก้อยร้องเพลงอันนี้เป็นภาพข่าวที่อาจารย์ประวินโพสต์ขึ้นมาโดยเอามาข่าวมาจากกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาถเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีร่วมขับร้องเพลงผ่านวีดีทัศน์กำลังใจห่วงใยอย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่าจากในหลวงร่วมกันต่อต้านยาเสพติดชุดที่3ซึ่งเผยแพร่เว็บไซต์ในหน่วยราชการของพระองค์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนแล้วอาจารย์ประวินก็มีอารมณ์ขัน
อาจารย์ประวินนี่รู้สึกจะเชียร์คุณก้อยมากนะช่วงนี้นะครับอาจารย์ประวินก็ทำการร้องเพลงเหมือนกันแต่ผมไม่เอาเพลงของเธอมานะครับแต่ผมจะให้ท่านดูหลักฐานของจริงเพราะว่าปัญหาเรื่องเพลงมันมีลิขสิทธิ์อาจารย์ประวินก็ร้องเพลงอยู่ใน Facebook ของท่านเพลงชื่อเพลงดวงเดือนแล้วก็ศิลปินอาจารย์ประวินก็บอกว่าไม่ใช่ศิรินาถนะชื่อประวินนาถนามสกุลวงวชิรภักดิ์อาจารย์ประวินระวังนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าอยากจะใช้นามสกุลวงวชิรภักดิ์มั่งหรือเปล่าเนี่ยแต่ความจริงอาจารย์ประวินเขาก็คงจะเล่นทำเพื่อเป็นให้มีสีสันนะครับว่าท่านเป็นศิลปินเองชื่อประวินนาถก็คงจะมาจากคำว่าประวินเนี่ยและนามสกุลก็วงวชิรภักดิ์ประเด็นมันปัญหาอยู่ตรงไหนใครก็อาจจะคิดแตกต่างกันไปได้นะครับว่า1มีการแข่งบารมีกันนี่ชัดเจนแล้วไม่อย่างนั้นมันไม่มาประกบวันต่อวันนะครับในเมื่อคุณนุ้ยไปดูไปฟังเพลงวันที่11วันที่12ก็คุณก้อยก็ร้องเพลงการร้องเพลงนี้กระจายข่าวเก็บมาจาก Facebookของเจ้าคุณพระศิรินาถคนรักเจ้าคุณพระศิรินาถก็คือของเธอเองนั่นแหละผมเองอยากจะให้กำลังใจคุณนุ้ยไอ้ขอโทษคุณก้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เธอก็ถูกกีดกันดังนั้นวันนี้การต่อสู้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะมีการกีดกันเรื่องข่าวสารไม่ให้เธอออกทางสาธารณะผมก็สถานีสุไดทีวีก็ให้กำลังใจกับเธอนะครับก็พยายามเอาข่าวของเธอมาออกตลอดดังนั้นข่าวจาก Facebook ของกลุ่มรักพลตรีเจ้าคุณพระศิรินาถนี้ตั้งแต่เมื่อ2เดือนก่อนเมื่อเดือนก่อนเมื่อเดือนตุลาคมการหายตัวไปของคุณก้อยนี้มันยาวนานมากแล้วเริ่มปรากฏภาพข่าวนี้ผมเคยคุยกับท่านไปแล้วที่คุณก้อยพยายามจะเสนอภาพข่าวของตัวเองแต่หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยไม่ลงแล้วก็สำนักข่าวต่างๆในประเทศไทยไม่ลงผมก็พยายามลงให้เธอก็คือเธอก็ได้แสดงความเสียใจจากเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมกรณีของเรื่องที่หนองบัวลำพูเธอก็จัดข้าราชบริพารต่างๆมาทำจุดเทียนรำลึกให้มีภาพข่าวของคุณก้อยที่มีการออกข่าวโดยเพจของเธอนะครับว่าเธอจะได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของรัชกาลที่10ในการไปทอดกฐินที่วัดเบญจมบพิตรในวันที่22ตุลาคมก็เป็นกำลังใจให้เธอผมก็ออกข่าวไปแล้วแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเธอไม่ได้ไปมีคำสั่งด่วนไม่ให้เธอไปแล้วก็ให้คุณพระองค์พาไปแทนซะแล้วปัญหาความขัดแย้งในวังก็เป็นอย่างนี้นี่ที่ผมรายงานท่านไปแล้วแล้วอยู่ๆก็เกิดข่าวเมื่อวันที่12ร้องเพลงประกบกับข่าวของคุณนุ้ยไปฟังเพลงอย่างนี้ไม่ให้เรียกว่าเป็นการเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความขัดแย้งระหว่างก้อยนุ้ยกับก้อยอย่างไรครับดังนั้นการหายตัวไปของคุณก้อยก็ดีการที่ถูกแซงชั่นสุดท้ายไม่ได้เป็นตัวแทนรอสิบไปทอดกฐินที่วัดเบญจมบพิตรก็ดีจนถึงวันนี้คือเรื่องการร้องเพลงในเวลาคู่กับคุณนุ้ยมันก็ชัดเจนว่าใช่แน่นะครับแล้วปรากฏว่าการร้องเพลงนี้ข่าวก็เรียงลำดับเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆครับนี่เป็นการโฆษณาถ่ายทอดมาจากเฟซบุ๊กของคุณก้อยนะครับ
วิดีโอนี้มีภาพเสียงและเนื้อหาที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกวันแม่มีการทุกวันด้วยนะนี่เป็นการสะท้อนออกมาแบบมีลักษณะพิเศษจริงๆว่าเฮ้ยก้อยยังมีตัวตนอยู่นะคุณเจ้าคุณพระก้อยนี่ในหลวงทางยังทรงโปรดอยู่นะเออเพจนี้บอกว่ารับชมได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกวันเพราะจัดทำขึ้นด้วยความรักความปรารถนาดีที่มีต่อทุกท่านจากหัวใจมาช่วยกันสร้างสรรค์มาช่วยกันส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญามาช่วยกันทำให้โลกใบนี้ใจดีกับทุกคนผมถือโอกาสช่วยขยายผลให้นะครับเป็นบทเพลงดวงเดือนขับร้องโดยคุณเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นเพลงของนักร้องคนหนึ่งและปรากฏว่าในเพลงนั้นจะมีลูกคู่เต็มไปหมดเลยแหมไม่ให้ผมคิดไม่ได้นะครับผมต้องคิดครับคุณนุ้ยกินเงินเดือนของประชาชนภาษีของประชาชนในฐานะพลเอกเป็นพลเอกนะคุณก้อยกินเงินเดือนของเป็นภาษีของประชาชนในฐานะพลตรีพลตรีกับพลเอกนี่เขามีงานอะไรกันบ้างครับนายทหารที่มียศเป็นตำแหน่งใหญ่โตตกลงกินเงินเดือนของประชาชนแล้วเขาทำงานกันอย่างนี้นะโอเคครับถ้าจะมองในฐานะเป็นราชินีเป็นเมียของรัชกาลที่10ก็ใช่ครับเขาก็ไปฟังเพลงคุณก้อยก็เป็นเมียของรัชกาลที่10ก็ร้องเพลงอ๋อตกลงนี่นายทหารใหญ่ๆเขาบริหารงานด้วยงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงกลาโหมพวกนี้กินเงินเดือนของกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ร้องเพลงอย่างนี้นะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินในระบบของราชาธิปไตยที่ถ้าใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์แล้วทำอะไรก็ได้ที่ผมเคยบอกกับท่านว่าการบริหารที่มีประสิทธิภาพของการบริหารรัฐนี่มีประสิทธิภาพหรือไม่ท่านดูเองก็แล้วกันเจ้าคุณพระสินีนาถร่วมขับร้องเพลงผ่านวีดีทัศน์นะครับเป็นเพลงที่ผมบอกนี่ละเพลงดวงเดือนเนี่ยเอาละผมก็เก็บรายละเอียดมาให้ท่านเห็นทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นข่าวกันละดูเห็นจากหน้ามือถือของท่านตอนนี้มาฟังเพลงนะครับฟังเพลงของคุณก้อยแต่ว่าผมต้องบอกท่านก่อนนะครับอย่าเข้าใจว่าผมมาบิดเบือนโดยไม่ได้เอาเพลงจริงที่คุณก้อยร้องนะเดี๋ยวจะหาว่าแหมคุณสุนายพอเรื่องของคุณก้อยแล้วก็ควรจะเปิดเพลงที่เธอร้องจะได้ฟังเสียงเพราะๆของเธอด้วยมันมีปัญหาลิขสิทธิ์ครับท่านอาจจะเห็นทั่วไปแต่ว่าใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้ตามข่าวสารอาจจะยุ่งยากผมเลยเอาคลิปนี้มาให้ท่านดูขอโปรดชมได้นะครับท่านเห็นแล้วนะครับนี่คืองานของนายทหารยศพลตรีนายทหารยศพลเอกท่านก็คิดเอาแล้วนะครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพเขาทำอย่างไรผมก็เลยเอาเรื่องราวต่างๆนี้มารายงานท่านนี่คือข่าวสารที่ข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย